จริงๆกลุ่มอสังหาง่ายเลยครับก็ผมว่าดูตัวที่กำไรปีนี้จะโตกว่าปีที่แล้วเยอะๆและ PE ต่ำๆครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาให้มันมีตัวเร่งอะไรสักอย่างตัวเร่งเนี่ยสำคัญสำหรับกลุ่มอสังหาอย่างตัวที่ผมชอบหรือสนใจอยู่ก็เขาประกาศว่าเขาจะเอา IPO ตัวลูกเข้ามาทุกปีปีละ1บริษัทอย่างเงี้ยหรือจะมีไป JV ไปทำนู่นทำนี่กับบริษัทนู้นบริษัทนี้เนี่ยโอกาสที่หุ้นมันจะปรับตัวขึ้นน่ะเนื่องจากถูกแล้วมีปันผลแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นแรงๆมันจะมีสูงกว่าเมื่อก่อนนี้ผมเล่นหุ้นมาใหม่ผมก็งงผมว่า PE ถูกซื้อเสร็จมันไม่ขึ้นแล้วผมก็ไปเจอคนนึงเขาบอกผมแหละพวกพี่ๆที่เก่งๆว่าหุ้นขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ PE ถูกหุ้นจะขึ้นมันต้องมีประเด็นผมก็มีตัวนั้นอยู่ครับแต่ว่าทุนผมต่ำมากผมเลยไม่กล้าเชียร์ทุนผมอยู่3บาทเองไงแล้วมันวิ่งขึ้นมาแบบหลายเท่าแล้วมันก็ไม่รู้จะเชียร์ยังไงผมก็กลัวพาคนอื่นไปติดดอยพี่คือสำหรับผมอะถ้ามันถูกต้องแบบที่ผมคิดอะพี่ซื้อหรือไม่ซื้อมันก็ขึ้นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ซื้อหรือไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดมันผิดขึ้นมาพี่ไปซื้อแล้วติดดอยเนี่ยคราวนี้ผมโดนด่าแน่นอนถูกไหมคือมันก็เลยเชียร์เป็นตัวมันจะยากลำบากครับแต่อยากให้แบบถ้าเราฟังแล้วเราลองค่อยๆคิดวิเคราะห์ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดคิดออกแล้ววิเคราะห์ออกแล้วเอามาแชร์ผมหรือถามผมหลังไมค์เนี่ยโอ้ผมยินดีที่จะตอบเลยเพราะว่าเฮ้ยผมชอบการเรียนรู้แบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติเราถามผมให้หุ้นไปสมมติว่าวันนี้เราซื้อไปพรุ่งนี้มันลงไปแรงๆพี่อาจจะกลัวแล้วขายทิ้งแล้วตอนจบมันดีดขึ้นไปถูกก็ได้อะไรที่เราไม่ได้วิเคราะห์มาเองมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำกำไรจากมันได้เพราะจริงๆความเชื่อของเรามันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีอีกสักคำถามไหมครับก้อยบอกหมดเวลาแล้วแต่ว่าผมว่าอาจจะยังมีสักคำถามนึงมีเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วอ่านข่าวดูเขาบอกจะมีแลนด์บริดจ์เชื่อมระหว่างชุมพรฝั่งขวาของประเทศไทยฝั่งอ่าวไทยเชื่อมไปยังระนองฝั่งซ้ายของอันดามันอาจารย์ว่าควรจะชอบหุ้นอสังหาคุ้มไหนดีฮะไอ้นี่ไม่ได้มีผลกับหุ้นกลุ่มอสังหาเลยนะครับมันจะไปมีประโยชน์กับพวกกลุ่มโลจิสติกมากกว่าผมเสริมให้นิดเดียวปีนี้ผมอายุ47นะไอโครงการแบบนี้ที่พูดมาครับยังไม่เคยเสร็จตรงเวลาเลยสักครั้งเดียว ตั้งแต่ผมเกิดมานะครับผมติดตามข่าวมาตลอดมันช้า5ปีถึง10ปีทุกครั้งพี่ถ้าใครอายุเยอะๆแล้วลองกลับไปอ่านข่าวทางด่วนพระราม2ใช่ไหมฮะหรือทางอะไรที่มันสร้างอยู่ตรงนั้นจริงๆมันต้องเสร็จ10ปีที่แล้วนะครับวันนี้ยังขุดรถคือผมว่าเวลาอ่านข่าวพวกที่จะมีสร้างอะไรใหม่ๆอ่ะพี่เตรียมเผื่อใจไว้เลยคือไม่เคยเกิดขึ้นเร็วจริงๆมันไม่เคยเกิดขึ้นตรงเวลาคือเพราะนั้นจริงๆเวลาเราเอามาคำนวณอ่ะผมว่าอะไรที่มันไกลมากๆแล้วยังไม่เกิดขึ้นอ่ะเวลาเราลงทุนไปแล้วเรารอแล้วมันเหมือนถ้าซื้อที่ดินนะแล้วพี่รอว่าสักวันนึงจะมีคนมาอยู่แถวนี้เยอะแล้วที่ดินจะขึ้นอ่ะผมไม่ชอบซื้อแบบเนี้ยเวลาผมซื้อที่ดินผมต้องรู้ว่าเดี๋ยวอีกกี่วันกี่เดือนมันจะตัดถนนมาตรงไหนทางด่วนตรงไหนมันจะมาลงแน่ๆมันเหมือนมันรอแล้วเราสามารถจะคำนวณรีเทิร์นได้แต่ไม่ใช่บอกหุ้นตัวนี้ under value สักวันหนึ่งมันจะวิ่งขึ้นมา 100% บอกนานแค่ไหน20ปีอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้พี่คือเวลาเราคิดรีเทิร์นเราคิดกันเป็นปีต่อปีเพราะฉะนั้นมันต้องกำหนดเป็นตัวเลขให้ชัดเจนว่าเราจะได้เป้าหมายของเราที่เราอยากรวยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นปีไหนถูกไหมพี่ไม่ใช่บอกว่าโอ้หุ้นตัวนี้เราติดมัน20ปีแล้วมันขึ้นมา1เท่าอ่ะเราก็เกษียณไม่ได้นะพี่ถูกไหมคือจริงๆที่เราจะเกษียณได้เราต้องหาผลตอบแทนสัก 15-26% แหละ 15% นี่10ปีได้4เด้งล้านหนึ่ง10ปีเป็น4ล้านนะและอีก10ปีถัดไป4ล้านเป็น16และ16ก็กระโดดคูณ4ไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมแนะนำให้ตั้งเยอะๆตั้งไป 26% ถ้าพอร์ตเล็กๆเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบเดียวที่คุณทำ 26% ง่ายกว่าผมเยอะถ้าวันนี้ถอยกลับไปพอร์ตเล็กๆผมตั้ง50ด้วยผมว่ามันมีโอกาสทำได้คือเราซื้อปุ๊บมันสามารถจะหาตัวที่มีโอกาสในการลงทุนแล้วขึ้นได้เลยแต่วันนี้กว่าจะซื้อเสร็จมันไป 10% ละกว่าจะขายเสร็จมันลงมาอีก 10% ละพี่เข้าใจพอมันเยอะอ่ะมันจะไม่สามารถแบบตึ๊บตั๊บตึ๊บอะไรเงี้ยมันจะต้องคิดแบบโอ้โหซับซ้อนมากครับผมขอบคุณประมาณนั้นครับขอบคุณอาจารย์มากมากเลยฮะครับเชิญครับพี่เชิญฮะขออนุญาตครับอาจารย์ถามนิดนึงครับเมื่อเช้าที่มีเคสสตาร์ทที่ของ Starbucks อ่ะครับแล้วก็มีการคุยถึง Starbucks อยากถามนิดนึงครับว่า earning ของ Starbucks เนี่ยที่เป็นคีย์ในการดูตัวนี้นะฮะมันดูจากตรงไหนเพราะเนื่องจากมันเหมือนกับเป็น global business ใช่ไหมฮะแล้วเขาค่อนข้างที่ขยายไปทั่วดังนั้นคือจากที่ดู EPS ของเขาเนี่ยมันก็คืออยู่ประมาณสัก 0.7-0.5 เหวี่ยงอยู่ประมาณนี้ฮะคราวนี้หุ้นมันก็เป็นเหมือนกับตัวที่คนมองว่ามันดีมันดี
ในเรื่องของ business เรื่อง value แต่จริงๆแล้วมันก็ลงมาเยอะจากที่เทียบจากปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนั้นก็เลยอยากจะมองว่าตรงนี้มันมองยังไงตัวนี้จริงๆเวลาที่มันขึ้นแรงที่สุดนะครับก็คือเวลาที่มันไปบุกตลาดใหม่เช่นตอนที่ขึ้นแรงที่สุดปีรอบนู้นก็คือเข้าตลาดจีนแล้วสักเซสแล้วก็ขยายสาขาออกไปได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับตลาดไอ้พวกบริษัทพวกนี้เขาจะคูณเขาเรียกไงนะคูณจำนวนสาขากับ same store sales growth ซึ่งที่ผ่านมา Starbucks ทำได้ดีมาตลอด same store sales growth แม้เจอโควิดก็ยังโตนะครับมีดรอปไปไตรมาสหนึ่งมั้งหรืออะไรประมาณนี้ที่มันปิดร้านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดร้านก็กลับมาเต็มเลยคือเพราะนั้นจริงๆให้ดูก็ดูเหมือนค้าปลีกเหมือนเซเว่นคือที่เหมือนค้าปลีกกับเซเว่นก็คือขยายสาขาได้อีกไกลแค่ไหนนะครับเรื่องที่สองก็คือ same store sales growth เนี่ยจะโตได้อีกมากแค่ไหนที่ผมสนใจ Starbucks แล้วไม่ได้เล่าลึกเนี่ยจริงๆโมเดลมันเนี่ยมันคล้ายๆกับเซเว่นเลยครับก็คือเวลาจะเปิดเนี่ยบางประเทศเขาก็ไปหาคนมาลงทุนรับความเสี่ยงเอาเองคุณเจ๊งเรื่องของคุณถ้ากำไรผมเก็บค่านู่นค่านี่ผมขายอะไรขายวัสดุเหมือนที่เมืองไทย Starbucks เข้าใจว่าเสียเจริญซื้อไปใช่ไหมครับเสียเจริญเป็นคนซื้อไปคือเขาใช้โมเดลแบบที่ใช้เงินคนอื่นหากินให้คนอื่นรับความเสี่ยงหลักนึกภาพออกไหมครับ แต่โอกาสในการโตของเขาในอดีตเนี่ยเขาก็คิดมาอย่าง 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เคยคิดว่าจะขายอาหารกลางวันแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จพอเขาลองมาแล้วเขาบอกรู้สึกมันมีกลิ่นหมายถึงว่าจริงๆการตลาดสตาร์บัคมันว่าด้วยกลิ่นกาแฟดมกลิ่นกาแฟแล้วมันรู้สึกละเมียดแต่พอได้กลิ่นแกงกะหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้บรรยากาศในร้านมันด้อยไปเขาก็เลยตัดออกเขาเคยมาขายอยู่ช่วงนึงนะครับเพราะนั้นสินค้าหรืออาหารที่ในสตาร์บัคอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนปรับให้มันเป็นลักษณะคาแรคเตอร์แบบที่ไม่มีกลิ่นหมายถึงว่าไม่รบกวนการทานกาแฟหลักใหญ่ตอนนี้มันยังอยู่ที่ว่าเขายังมีประเทศในแอเรียที่เขายังไม่ได้เข้าไปเยอะแต่มีหลายประเทศที่เข้าไปแล้วเขาไม่ซักเซสเช่นออสเตรเลียหรือว่าอิตาลีนะครับอย่างเวียดนามหรือ emerging market เนี่ยถ้าเราไปฟังใน Howard Schultz พูดหรืออะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเป็นแอเรียของการเติบโตอีกเยอะเหมือนบ้านเราเนี่ยจริงๆขอให้ทุกอย่างมันนิ่งและปกติผมว่า Starbucks ตอนจบมันยากมากกว่านี้อีกเท่าตัวได้หมายถึงว่ายังมีมากกว่านี้อีกเท่าตัวก็ยังพอเพราะว่ามันอยู่ในที่ที่ผมไม่เคยคิดว่ามันควรจะมีสมัยก่อนผมนึกว่า Starbucks ควรจะอยู่ในห้างสุดท้ายมันก็ไปอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์พอมันอยู่คอมมูนิตี้มันไปอยู่หน้าคอนโดได้อีกพี่นึกคือไอ้หน้าคอนโดนี่ผมคิดว่าทราฟฟิกยังไงก็ไม่น่าจะพอพี่นึกออกมั้ยคือเหมือนแบบว่าเปิดเยอะขนาดนี้แล้วจะไม่กินกันเองหรอแต่เขาก็ค่อยๆพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆยังมีมากกว่านี้ได้อีกตลาดก็จะดูตรงนี้ครับว่าสุดแล้วมันตันที่ตรงไหนแต่ PE มันน่าจะ20กว่าเท่าใช่มั้ยครับตลาดไอ้ตรงนี้ก็ถ้าจะหาเราต้องหาตอนที่มันจะเป็นซีดยังเป็นเมล็ดอยู่แต่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราเจออะไรที่มันเล็กๆและเป็นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยอย่างเงี้ยน่าลงทุนห้องไลน์ CSI Investmentสำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะน่าลงทุนแต่ตอนนี้ถ้า Starbucks ตอนนี้ผมถือมันเป็นหุ้นแข็งแกร่งก็ต้องให้มันเกิดเหตุเพศภัยอะไรสักอย่างให้มันลงแรงๆเหมือนตอนโควิดครับที่คนตกใจว่าตายแล้วคนไม่จะไม่นั่งในร้านไม่ได้มันก็จะมีข่าวอะไรเยอะๆช่วงนั้นมันก็จะลงเยอะหน่อยแต่ธุรกิจอย่าง Starbucks อ่ะจริงๆระยะยาวเรารู้อยู่แล้วแหละว่าขายของก็หนี้ก็ไม่มีเงินสดเต็มบริษัทพี่นึกออกไหมคือเหมือนแบบว่ามันธุรกิจมันชิวๆอ่ะดีไม่ดีมีเงินที่ลูกค้าเติมเงินในบัตรอ่ะแล้วยังไม่ได้ใช้อ่ะบัตรเติมเงินนะครับแบบมหาศาลเลยแล้วเขาได้ดอกเบี้ยด้วยนะแต่เกรงใจคือตอนนี้มันลงมาเยอะมาก70กว่าเหรียญครับจากเดิม140กว่าอะไรเงี้ยก็เลยมันความรู้สึกว่าเอ๊ะมัน EPS มันน่าสนใจไหมถ้าส่วนตัวของผมใช่ไหมครับครับจริงๆไม่อยากพูดเลยแต่ผมรอแถวๆ50เหรียญขอบคุณครับแค่นี้อยากรู้ตรงนี้นะครับโอเคเฮ้ยผมยังไม่ได้แจกหนังสือเลยอ่ะคุณก้อยแจกไงดีเนาะมันมี2เล่มเองขอถามด้วยได้มั้ยได้ครับก็อย่างเมื่อกี้ที่มองเหมือนกับว่า developer คือไปเปิดโครงการแนวราบกันเยอะค่ะแล้วคอนโดอ่ะทีเนี้ยมองยังไงกับพวก developer ที่แบบย่ำแย่ทางการเงินอยู่แบบขออนุญาตพูดเป็นชื่อแบบแนวแบบ Lemon Land อย่างเงี้ยแต่เขาถือพอร์ตแบบ STL ซึ่งอันนี้เท่าที่ทำการบ้านเองอ่ะพบว่าแบบราคาที่ดินเนี่ยถ้าจะมาพัฒนาใหม่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะมากแบบแถวสุขุมวิทอย่างเงี้ยมันไปแบบล้าน3ถึงล้านปลายๆกันหมดแล้วก็เหมือนกับ cost per square meter อ่ะมันเพิ่มขึ้นเยอะประสมมุติ STL สุขุมวิท26อย่างเงี้ย cost per square meter ก็อาจจะอยู่ที่40,000กลาง
แต่ถ้าจะสร้างตอนนี้มันไปที่ 50,000 ปลายถึง 60,000 กลางละเพราะนั้นคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วช็อตแคชเราราคาลงมาเยอะแนวอนันดาแนวไลมอนแลนด์อย่างเงี้ยมองยังไงคะหุ้น2ตัวนี้จริงๆจะคล้ายๆกันคือเป็นหุ้นเทอร์นาราวเหมือนที่ผมบอกนะเวลาเราพูดถึงปีเตอร์ลินเราต้องกำหนดมันให้ได้นิยามให้ได้ก่อนนี่คือหุ้นอะไรหุ้นเทอร์นาราวเนี่ยเป็น1ใน3ชนิดหุ้นที่ขึ้นได้แรงที่สุดเพราะเหมือนที่บอกอ่ะมันก็เน่ามันลงมาแล้วเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันแย่เพราะอะไรคือมันไม่ใช่แค่ลงมาแล้วเราซื้อเหมือนอนันดาก็ได้ผมยกตัวอย่างอนันดาคุณอาจจะมองว่าเป็นเพราะมันห่วยมันทำธุรกิจใช้ไม่ได้มันไม่สามารถจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เหมือน LPN หรือเปล่าคำตอบสำหรับผมถ้าให้ผมวิเคราะห์ strategy อ่ะไม่ใช่แต่กลยุทธ์ของเขาคือเขาไม่กระจายความเสี่ยงแล้วเขาวางกลยุทธ์ที่เหมือนจะถูกในระยะยาวแต่ระยะสั้นมันผิดเพราะเขารู้ว่าเขาทำการบ้านมาแล้วทั่วโลกว่าตลาดคอนโดที่มี value added ที่สุดเนี่ยคือ0เมตรถึงรถไฟฟ้าคือทั้งโลกเนี้ยตลาดคอนโดที่ขึ้นแรงที่สุดคือตลาดคอนโดที่ยิ่งใกล้รถไฟฟ้ายิ่งไกลรถไฟฟ้าเนี่ยพี่ถือเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะมันจะมีที่ดินให้ขึ้นโครงการใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆพี่นึกออกไหมครับไอ้ใกล้รถไฟฟ้ามันจะมีแต่คนอยากมาอยู่โดยเฉพาะเป็นเมืองท่องเที่ยวดูอย่างพวกเราก็ได้เวลาเราเช่า Airbnb อะครับไปญี่ปุ่นไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปไหนก็แล้วแต่สิ่งแรกที่คุณดูคืออะไรครับมันห่างจากรถไฟฟ้าเท่าไหร่ถูกไหมครับสมมุติเราจะเริ่มไปเช่าเราก็จะเริ่มดูว่ากูเดินไปรถไฟฟ้านี่นานเท่าไหร่ถ้าโลนึงเอามั้ยฮะชักเริ่มไม่ไหวเราก็อยากได้แบบ100 200 300เมตรเหมือนกันครับเพราะนั้นตลาดพวกนี้มันจะมีผู้เขาเรียกงานมีคัสโตเมอร์อยู่หลายกลุ่มผมเลยคิดว่ากลยุทธ์ที่เขาวางไว้มันโชคร้ายที่มันไม่ได้เป็นผลบวกกับโควิดเกิดจากว่าพอโควิดเกิดมาตลาดกำลังซื้อหลักทั้งไลมอนแลนด์กับอนันดาเนี่ยมันเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับพอต่างชาติบินไม่ได้ผมไม่เชื่อนะเรื่องการซื้อคอนโดมิเนียมโดยการใช้วิดีโอคอลผมไม่เชื่อหรือว่าคุณบอกว่าจะซื้อที่ดินอมตะ WHA เคยบอกว่าสามารถจะซื้อที่ดินผ่านไลน์คอได้เนี่ยผมไม่เชื่อผมว่าเป็นคนชอบซื้ออสังหานะผมซื้อไม่บ่อยแต่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปดูอสังหามันจะมีพลังอะไรบางอย่างที่เราไปดูแล้วเสร็จว่าแม่งใช่ผมก็อธิบายไม่ถูกแต่มันต้องไปดูของจริงดูลมดูบรรยากาศดูอะไรผมก็ไม่รู้หรือจะบอกว่าเอาสินแสมาดูฮวงจุ้ยเลยไม่รู้ว่าแต่บ้านเราไม่ได้ซื้อเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับมาสั่งออนไลน์ไม่ได้มันต้องไปดูของจริงสักครั้งนึงก่อนถ้าเราไม่เคยไปดูของจริงเนี่ยโอกาสที่จะตัดสินใจเนี่ยผมเชื่อว่าช้ามันน้อยมันน้อยเพราะนั้นเนี่ยการเปิดประเทศครั้งนี้โดยเฉพาะอีกไม่นานเรากำลังจะประกาศประเทศไทยให้เป็นไอ้โรคโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยโรคประจำถิ่นเดี๋ยวมันก็จะตามมาด้วยอะไรนะครับคล้ายๆถอดหน้ากากในที่สาธารณะได้วันนี้แถวรัชดานี่ก็เริ่มเปิดแล้วใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจผมฟังปะโกมาแต่ต้องใส่หน้ากากนะผ่อนคลายได้แต่ยังต้องรักษาความปลอดภัยนะครับทุกอย่างมันจะเริ่มกลับมาเป็นปกติมันจะเริ่มกลับมาเป็นปกติเดี๋ยวต่างชาติเข้ามาเราก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งแล้วธุรกิจพวกนี้มันเป็นธุรกิจที่เป็นโมเมนตัมด้านที่ดีมีไหมปีนี้มีนะครับทั้งสองบริษัทที่พูดมาเนี่ยเหมือนกันเลยสะสมที่ดินแนวรถไฟฟ้าไว้เยอะทั้งคู่ก่อนที่จะเกิดโควิดเข้าใจว่านันดามีหมื่นกว่าล้านมั้งในงบนะครับไลมอนแลนด์ก็เยอะเหมือนกันแล้วโควิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ทำให้ที่ดินแนวรถไฟฟ้าราคาตกเลยสักบาทเดียวขึ้นด้วยเอาพูดอย่างนี้ขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นจริงที่ดินแนวรถไฟฟ้านี่มันมีจำกัดอยู่แล้วถ้าปรับตัวได้ตลาดพลิกกลับมาเป็นเทิร์นขาบวกเนี่ยจริงๆหุ้นพวกนี้มันมีลุ้นว่าจะกลับมาได้เร็วเพียงแต่ตอนนี้ภาพมันยังต้องลุ้นว่าจีนจะเข้ามาเมื่อไหร่เพราะจีนเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อหลักแต่เวลามาโมเมนตัมมันจะแรงนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าที่ผมสนใจเพราะว่าหนึ่งคนจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเราหลายปีก็เหมือนมีกำลังซื้อที่อั้นอยู่พอรอบนี้เขาเห็นแล้วว่าทั้งเซี่ยงไฮ้ทั้งประเทศจีนเขาเนี่ยเตียงโรงพยาบาลมันไม่พอการอยู่ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ค่อยปลอดภัยฮ่องกงนะครับเป็นคนที่ชอบประเทศไทยมากมีโอกาสเหมือนกันที่จะเข้ามาแล้วก็มาหยิบจับจองอสังหาไอ้ฮ่องกงนี่กระเทือน2เรื่องเรื่องแรกคนฮ่องกงอยากหนีออกจากฮ่องกงเพราะรัฐบาลจีนเริ่มไม่สนับสนุนว่าจะย้ายความเจริญไปเซินเจิ้นบ้างไปไหหลำบ้างอะไรเงี้ยนะครับเรื่องแรกคือคนฮ่องกงก็ไม่อยากอยู่ฮ่องกงเพราะไม่มีโอกาสเรื่องที่2คนจีนส่วนใหญ่ที่ซื้อบ้านนอกประเทศจีนน่ะบ้านหลังแรกนอกประเทศจีนเขาคือฮ่องกงถ้าฮ่องกงไม่น่าสนใจแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเหลือเงินที่จะไปซื้อช้อปปิ้งที่ไหนก็ได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนแต่โหวตกันกี่ทีเขาก็บอกว่าเขาชอบเมืองไทยที่สุดแล้วบ้านเมืองไทยโคตรถูกผมตอนเด็กๆ เคยไปดูคอนโดแถวว่านไจฮ่องกงนะครับตอนอยู่ฮ่องกงผมก็ชอบดูอสังหาคอนโด9ตารางเมตรอะ9ตารางเมตรนี่พูดไงดีแม่งเล็กกว่าห้องเช่าบ้านเราเรียกว่าถ้าเลี้ยงแมวแมวโกรธอะแมวแม่งงอน
พาแมวเดินเข้าห้องแมวว่าให้กูอยู่อย่างนี้เหรออะไรเงี้ยมันเล็กเกินไปอะไรเงี้ยนะครับแบบแมวงอนแต่คุณเชื่อไหมห้องเล็กๆแล้วตึกข้างนอกแม่งเก่าๆเหมือนแฟดอ่ะแต่ข้างในมันก็โอเคมันก็ตกแต่งทันสมัยแต่มองข้างนอกมันไม่น่าอยู่เลยอ่ะ30 กว่าล้านคุณลองหลับตาจินตนาการดูเดี๋ยวว่าถ้าคุณเคยซื้อของ30 กว่าล้านที่ฮ่องกงแล้วคุณมาเมืองไทยบอกว่ามีติดรถไฟฟ้าล้านกว่าบาทคุณไม่น่าตกใจหรอสายสีม่วงอ่ะล้านกว่าบาทมีนะครับติดรถไฟฟ้านะมันถูกที่สุดแบบมันถูกจนเราอะรู้สึกแพงแต่ถ้าคุณลองไปเที่ยวที่ไหนแล้วคุณลองแวะสักวันนึงแล้วไปดูคอนโดมิเนียมประเทศไหนก็ได้ผมดูมาหมดละเขมรผมก็ดูละพม่าผมก็ดูละทุกอย่างไม่ดีมีอย่างเดียวคือราคาแพงมากราคาแพงมากผมก็เลยคิดว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็น potential แต่มันต้องลุ้นจังหวะดีๆในการเทิร์นครับพวกนี้บางทีมันตั้งทรงอ่ะพอคนจีนแล้วเข้ามาเริ่มมาซื้อปุ๊บอ่ะถ้าเราลองงบไม่ทันแล้วหุ้นมันจะลอยขึ้นมาเร็วนึกภาพออกไหมครับคือมันต้องหา leading indicator ว่าเมื่อไหร่เปิดประเทศเริ่มเห็นแต่ธุรกิจพวกนี้มีข้อดีอย่างนึงเราทำการบ้านได้ใกล้ชิดด้วยตัวเองเสาร์อาทิตย์ว่างๆเนี่ยขับรถไปชมโครงการดูเล่นๆนั่งกินกาแฟกับกินขนมเป็นไงขายดีไหมอะไรก็คุยกับเขาไปทำหน้าให้ดูรวยๆหน่อยนึงเพราะว่าไลมอนแลนด์มันแพงนิดนึงถูกไหมฮะเราก็บอกนู่นนี่คุยอะไรเขาไปจริงๆเขาวิลลิ่งที่จะคุยกับเราอยู่แล้วเราก็จะได้เขาเรียก first hand information อ่ะโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งรอฟังจากนักวิเคราะห์เดี๋ยวมันจะเห็นถ้าคุณไปบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันกลับมาแล้วผมว่าเป็นคนชอบดูผมก็จะรู้ว่าเออส่งนี้ใช่แล้วแต่ตอนนี้สัญญาณมันยังไม่ดีดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Packมากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ